ขอเรียนเชิญดร.สิริกุลลาวไกกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท BrandAge จำกัดได้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ประเทศไทยหรือว่าไทย Country Brand Roadmap ค่ะขอเรียนเชิญดร.ค่ะสวัสดีท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะมองเห็นบนเวทีชัดไหมคะแต่ข้างล่างเหมือนมืดไปนิดนึงนะคะเพราะฉันก็ห้ามหลับแล้วกันนะคะเพราะว่าจะใช้เวลาด้วยกันเนี่ยประมาณสัก20นาทีในการที่จะพูดถึงแบรนด์ของประเทศนะคะวันนี้เนี่ยตามหัวข้อหัวหน้าตัวหน้าสไลด์ที่แบบจั่วไว้เลยนะคะจะเห็นว่าตัวที่เป็นคำใหญ่ที่สุดเนี่ยคือคำว่าเราจะ move up แปลว่าในการจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์เนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนของมันแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการขยับให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมาดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นแบรนด์ของประเทศอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังเนี่ยนะคะ เรามีที่มาที่ไปกันยังไงแล้วเราเองที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรที่สำคัญก็คือว่าเราเองเนี่ยควรจะต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างในการที่จะลุกขึ้นมาทำแบรนด์นะคะวันนี้เนี่ยถ้าเราแบบถามตัวเองนะคะถามว่าเราจะซื้อคอมพิวเตอร์จากประเทศลาวหรือเปล่านะคะเราจะลุกขึ้นมาซื้อเครื่องสำอางจากเวียดนามไหมนะคะเราจะซื้อลุกขึ้นมาซื้อรถที่เป็นของแบบประเทศกรีกหรือเปล่าเนี่ยหนูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอเห็นพวกนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คำตอบแล้วเนี่ยคงจะบอกว่าไม่มั้งถูกไหมคะเพราะว่ากรีกเนี่ยสวยงามนะแต่ก็ไม่เคยได้ยินว่ากรีกเนี่ยจะลุกขึ้นมาเก่งทางด้านเรื่องของรถคือถ้าเป็น OEM ทำให้กับประเทศอื่นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบรนด์รถเลยซึ่งมาจากกรีกเนี่ยเราก็คงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอมันจะลุกขึ้นมาทำอะไรได้ดีขนาดนั้นเหรอเวลาที่เราบอกว่าไม่น่าจะซื้อเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเวลาที่เราเอามาเกี่ยวเนื่องกับตัวสินค้าและบริการเนี่ยเราบอกเขาไม่ได้มีชื่อเสียงทางด้านนี้นะก็รู้จักนะว่าลาวอยู่ตรงไหนรู้นะว่าเวียดนามอยู่ตรงไหนรู้นะว่ากรีซเป็นยังไงไปเที่ยวมาหมดแล้วล่ะนะคะแต่ว่าไม่เห็นมันจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องนั้นนี่หว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเขาไม่มีชื่อเสียงเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ะไม่ซื้อเนี่ยน่าจะดีกว่ามั้งถ้าจะซื้อเครื่องสำอางเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าถูกไหมคะจะลุกขึ้นมาซื้อแบบรถเนี่ยเอาที่บอกไม่ต้องถึงแบบยุโรปหรอกเกาหลีก็อาจจะเวิร์กกว่ากรีกได้ซ้ำไปนะคะนี่ถามว่าไอ้คำว่าชื่อเสียงเนี่ยมันสำคัญยังไงวันนี้เนี่ยจะคุยเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะคะว่าเหตุผลที่เราต้องลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์วันนี้เนี่ยเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเมื่อก่อนมันอาจจะแปลว่าอะไรตั้งมากมายไก่กองนะคะแต่วันนี้เนี่ยแบรนด์เนี่ยมันแปลว่าชื่อเสียงการสร้างแบรนด์เนี่ยคือการสร้างชื่อเสียงนะคะถามว่าถ้าเราบอกว่าแบรนด์คือชื่อเสียงเนี่ยไอ้คำว่า branding คืออะไร branding เนี่ยคือกระบวนการเพราะว่าชื่อเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้นะคะถูกไหมคะเวลาที่เรามีแบบ product ที่ดีมากเลยผลิตมาจากในโรงงานเนี่ยมันก็จะนิ่งๆอยู่ในโรงงานถูกไหมคะชื่อเสียงเนี่ยมันต้องสร้างชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงงานชื่อเสียงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในหัวแล้วก็ในใจของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องลุกขึ้นมาสร้างอย่างเป็นระบบนะคะเหตุผลที่เราบอกว่าต้องลุกขึ้นมาสร้างชื่อเสียงเนี่ยมันถึงได้มาที่บอกว่าแล้วประเทศไทยล่ะจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์สร้าง perception สร้าง image เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะคำจริงเวลาเราจะพูดถึง concept ของการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะแล้วมันก็มีองค์ประกอบที่เรียกว่าเยอะมากเลยจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้กับประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เนี่ยแคมเปญในการที่เราจุดขึ้นมาโปรโมทเนี่ยเป็นยังไงนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยเราถ้าเราเคยได้ยินคำว่าสเตอริโอไทป์เนี่ยนะคะคือเขามีฟิกซ์มายเกี่ยวกับประเทศนู้นประเทศนี้ว่ายังไงเช่นเราอาจจะมีสเตอริโอไทป์ว่าโหยคนญี่ปุ่นเนี่ยมีวินัยมากเลย
ถ้าเป็นพวกยุโรปเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคนจีนเป็นอย่างนี้พวกนี้หมายคล้ายๆกับว่ามันเป็นสโตรีโอไทป์เพราะฉะนั้นประเทศแต่ละประเทศเนี่ยค่ะมันจะมีภาพที่มันติดอยู่ในหัวคนนะคะพวกนี้เนี่ยต้องเอามาใช้เป็นแฟกเตอร์ในการสร้างแบรนด์ของประเทศด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วการเมืองประเทศนั้นเนี่ยเป็นยังไงด้วยอย่านึกว่าการเมืองเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ประเทศนะคะเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าถ้าเป็นเกาหลีเหนือเป็นแบบนี้ถ้าเกาหลีใต้เป็นอย่างนั้น politics เขาเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นะคะที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างแบรนด์ของประเทศเนี่ยคือเรื่องของกีฬานะคะกีฬาเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าเป็นคนอินเดียประเทศอินเดียจะเก่งกีฬาประเภทนี้ถ้าเป็นคนจีนเนี่ยโหยปิงปองเนี่ยสุดยอดฉะนั้นกีฬาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการสร้างแบรนด์สินค้าส่งออกเนี่ยเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของการทำแบรนด์นะคะการทำเอ็กซ์พอร์ตแบรนด์เนี่ยไม่ได้แปลว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศทั้งหมดเพราะวันนี้เนี่ยเราจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้กับประเทศเนี่ยมันต้องไปดูการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศในฐานะที่เรียกว่าเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวด้วยถูกไหมคะมันจะมาบอกว่าเอ้ยเราลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเนี่ยมันจะเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เอ็กซ์พอร์ตแบรนด์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ประเทศเท่านั้นนะคะตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งเวลาที่เราไปเห็นแคมเปญที่เป็นเรื่องของการแบบแหล่งท่องเที่ยวแคมเปญในการที่จะโปรโมทให้คนมาเที่ยวเมืองไทยอย่าง Amazing Thailand เนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ว่ามันไปคนละทิศคนละทางกันนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลายๆเรื่องที่ต้องช่วยกันทำนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็น behavior ของคนเลยว่าคนในประเทศนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมเป็นยังไงรวมทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของแบบประสบการณ์ของแต่ละคนที่มาเที่ยวในประเทศนั้นแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นยังไงคือแปลว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงด้วยนะคะสุดท้ายเลยที่จะสำคัญในการสร้างแบรนด์เนี่ยมันคือเรื่องของ word of mouth บางทีเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวประเทศนั้นหรอกถามเพื่อนหน่อยที่ไปเที่ยวมาเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่านี่ word of mouth เนี่ยเกิดได้ง่ายที่สุดเนี่ยเกิดทางด้านพวกโซเชียลมีเดียถูกไหมคะเราเข้าไปเช็คได้เลยว่าเอ๊ะคนเขาพูดถึงประเทศนี้อะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้กับประเทศนะคะวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสกันเรื่องของการสร้างเอ็กซ์พอร์ตแบรนด์แล้วก็มาดูว่าวิธีการที่พอเราสร้างเป็นแคมเปญของเอ็กซ์พอร์ตแบรนด์มาแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการที่เราจะลุกขึ้นมาโปรโมทยังไงนะคะทีนี้ถ้าพูดขอให้แบบเป็นแบบภาคทฤษฎีนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจว่าจะลุกขึ้นมาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแค่ว่าได้มาร์กไปตัวเดียวแล้วก็จะเกิดแบรนด์นะคะมาดูแบบในกระบวนการที่เรียกว่าเป็นแบบแนวลึกๆนิดนึงนะคะจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้กับประเทศในภาพใหญ่เลยเนี่ยมันต้องขึ้นมาตั้งแต่การที่มาหาก่อนเลยว่าประเทศเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เป็นยังไงเอกลักษณ์ของประเทศเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าประวัติศาสตร์เราเป็นยังไงภาษาเราเป็นยังไงสถาปัตยกรรมเราเป็นยังไงศาสนาเราเป็นยังไงพวกนี้เนี่ยจะหล่อหลอมให้เกิดมาเป็นคำว่าเอกลักษณ์ของประเทศนะคะพอเราเจอละว่าเอกลักษณ์ของประเทศเราเป็นอย่างนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยมาหาตัวที่จะช่วยเราในการที่จะคอมมิวนิเคตสิถ้าเราประเทศเราเนี่ยเอกลักษณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเราจะคอมมิวนิเคตผ่านมันด้วยเรื่องอะไรบ้างความจริงแล้วเนี่ยกีฬานะคะแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งตัวสินค้าส่งออกเนี่ยเป็นแค่คอมมิวนิเคเตอร์ตัวหนึ่งในการที่เราจะสื่อว่าอ๋อเพราะว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เราถึงพูดได้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนชอบสนุกนะมีสีสันอะไรมากมายสินค้าเราออกมาครีเอทีฟอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดประดิษฐ์ประดอยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวคอมมิวนิเคเตอร์ตัวสื่อเอกลักษณ์ของประเทศนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำผ่านเรื่องของการที่จะลุกขึ้นมาสร้างให้มันเป็นอิมเมจตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการที่บอกว่าจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้กับประเทศเนี่ยความจริงอย่างที่หนูบอกว่ามันมีหลายแอคทิวิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่ามันต้องมีหลายทาร์เก็ตออเดียนซ์ถูกไหมคะบางทีก็เป็นนักท่องเที่ยวบางทีก็เป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราต้องดูว่าบทบาทของเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนขั้นตอนไหนของการที่จะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้กับประเทศนะคะทีนี้ถ้าเราเจาะมาดูในส่วนที่จะเกี่ยวเนื่องกับตัวเราเลยจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์เนี่ยวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำในสิ่งที่เราเล่าเรียนกันมาถูกไหมคะจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ก็ต้องทำผ่าน 4P ของการตลาดถูกไหมคะอันนี้เป็นแบบโอ้โหแบบสิ่งที่ทุกคนบอกเลยว่า 4P เนี่ยสำคัญที่สุด
เพราะฉะนั้นต่อให้เราลุกขึ้นมาทำแบรนด์ให้กับประเทศเนี่ยไอ้ 4P เหล่านี้เนี่ยก็ต้องใช้นะคะสิ่งแรกเลยเวลาเราลุกขึ้นมาทำแบรนด์ให้กับตัวสินค้าส่งออกนะคะ P ตัวแรกเนี่ยคือ Place ในที่นี้เนี่ยก็คือเรื่องของ Country of Origin เรื่องของ Channel เรื่องของแบบ Region of Product นะคะก็คือว่ามันมาจากประเทศไหนเหรอเรื่อง Country of Origin เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเดี๋ยวจะแตะต่อไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าแล้วในแง่ตัว product เองเนี่ยต้องทำอะไรบ้างตรงนี้ก็ต้องดูตั้งแต่ว่าเราแบบมีเครือข่ายอะไรยังไง ingredient ของเราเป็นยังไงบริษัทเราเป็นยังไงสินค้าของเราเนี่ยมีการแตกลายไปมากมายก่ายกองขนาดไหนนะคะแล้วก็มาดูวิธีการที่เราบอกว่าแล้วเรามีการทำ promotion แบบไหนซึ่งการทำ promotion การที่จะลุกขึ้นมา promote สิ่งที่เรียกว่าเป็น nation brand เนี่ยบางทีเราก็ทำผ่านพวกอีเวนต์ถูกไหมคะเราก็ไปแฟร์ไปนู่นไปนี่บางทีเราก็ทำผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของแบบการแบบบริจาคอย่างไต้หวันเนี่ยลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้กับประเทศเนี่ยผ่านพวกกิจการทางสังคมการกุศลเขาจะมีแบบมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นซื่อจี้หรืออะไรก็ตามซึ่งบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไต้หวันเลยที่ชอบทำบุญชอบช่วยเหลือนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวนึงในการที่จะลุกขึ้นมาโปรโมทแบรนด์ของประเทศเนี่ยก็คือเรื่องของ third party endorsement ก็คือว่ามีใครเนี่ยมาช่วยสนับสนุนมีใครเนี่ยมาช่วยบอกไหมว่าประเทศเราเมืองเราเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยมันดียังไงบ้างตัวสุดท้ายเลยเนี่ยคือ P ที่เกี่ยวกับ people ตรงนี้เนี่ยก็นับเนื่องตั้งแต่คนที่เป็นพนักงานของเรานะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เรียกว่ามาใช้ของเราแล้วก็ชอบแล้วก็ไปบอกต่อนี่คือองค์ประกอบสำคัญสำคัญในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์นะคะวันนี้เนี่ยหนูจะคุยให้ฟังเนี่ยนะคะเรื่องหลักๆเนี่ย3เรื่องนะคะการทำแบรนด์วันนี้เนี่ยจะมีเรื่องหลักๆเนี่ย3เรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยคือคำว่า COO นี่คือ Country of Origin Branding เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์เพื่อการส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ไม่มีบัดเจ็ตในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองเราก็ต้องอิงเลยว่าอ๋อถ้าเราส่งออกไปเนี่ยถ้ามีคำว่า Made in Thailand อะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนขนาดไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ Country Quality Mark ก็คือตัวที่เราเห็นเป็นตัวโลโก้อันใหม่ตัวนี้ถูกไหมคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแต่2เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่องค์ประกอบเดียวที่จะทำให้เรามีแบรนด์นะคะเรื่องข้างบนเนี่ย product branding เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการเหมือนกันคือถ้าใครมีงบประมาณมีทรัพยากรในการที่จะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยการที่คุณจะลุกขึ้นมาเป็นแบรนด์ติดตลาดโลกเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นถูกไหมคะเวลาที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพี่หนุ่ยจะคุยให้ฟังเรื่องแรกเลยก็คือ Country of Origin Branding นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาแตะนิดนึงว่าไอตัว quality marks เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะสองเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐที่ต้องทำให้กับผู้ประกอบการนะคะแต่ว่าตัวเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยการสร้าง product branding เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเราโดยตรงที่ต้องมีการบริหารจัดการทำอย่างเป็นระบบด้วยนะคะจะมาหวังแค่ตายละหน่วยงานภาครัฐมาซัพพอร์ตเราอย่างเดียวตัวเราเองไม่เคยลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเราเองไม่เคยลุกขึ้นมารักษาชื่อเสียงของตัวเราเองเนี่ยก็จะยากในการที่จะลุกขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่ทั้งโลกเนี่ยให้ความเชื่อถือนะคะนี้มาดูกันนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงคำว่า country of origin เนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้ไม่มีประเทศไหนที่เรียกว่าเป็น country of origin ที่ใหญ่เท่ากับ China ถูกไหมคะคำว่า make in China เนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าโอ้โหประเทศมันใหญ่ซะเหลือเกินหลายๆคนเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเลเบลของตัวเองจากคำว่า Made in China เป็น Made for China ด้วยซ้ำไปเพราะว่าโอ้โหตลาดมันกว้างใหญ่มากนะคะแต่เวลายิ่งกว้างใหญ่เนี่ยก็ยิ่งน่ากลัวในแง่ของ image ถูกไหมคะเมื่อประมาณสักใกล้ๆผ่านๆมาเร็วๆนี่เองเมืองจีนเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของ country branding มากเลยของที่มาจากเมืองจีนเนี่ยโหขนาดไข่พี่เขายังปลอมได้อะถูกไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่ made in China เนี่ยสั่งลูกไว้เลยว่าอย่าซื้อเข้าบ้านนะลูกถูกไหมคะเราต้องไปร้านเจเล้งเนี่ยเจเล้งต้องบอกว่าทางร้านเนี่ยไม่มีอะไร made in China ของร้านเจเล้งทั้งหมดเนี่ย made in Japan เ
พราะฉะนั้น country branding เนี่ยอย่านึกว่ามันไม่สำคัญนะคะมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันเป็นไครทีเรียแรกเลยเวลาที่เราจะเลือกซื้อสินค้าที่เราไม่รู้จักแบรนด์เขาสิ่งแรกเราจะดูเลยว่าเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะเพราะเราไม่รู้จักอีแบรนด์นี้เลยเขาไม่เคยทำโฆษณาเลยสิ่งแรกที่เราดูก็คือว่ามันทำมาจากไหนนะคะนี่วันนี้คอนเซปต์ของคำว่า country of origin นะคะมันมี2 อย่างนะคะ country of origin จริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับประเทศนั้นเนี่ยยังไงบ้างเช่นทำไมแชมเปญเนี่ยต้องมาจากฝรั่งเศสแชมเปญเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับฝรั่งเศสเลยแต่เวลาทำจริงๆเนี่ยอาจจะจ้างบริษัทอื่นทำก็ได้นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่อาจจะไม่ได้อยู่ในฝรั่งเศสแต่เวลาพูดถึงคำว่าแชมเปญปุ๊บเนี่ยเราจะบอกว่าประเทศเริ่มต้นที่ทำเนี่ยมันคือฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า country of origin กับ country of manufacture เนี่ยแตกต่างกันพอมันแตกต่างกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามาบอกแค่ว่าmade in Thailand อย่างเดียวเนี่ยมันถึงได้ไม่พอไงคะเพราะคนก็ไม่รู้ว่าแล้วยังไงเหรอ made in Thailand แล้วยังไงเนี่ยพอเริ่มไม่รู้ละว่าคุณ made in Thailand คุณใช้ standard ของใครหรืออะไรยังไงวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่า country of origin ว่าสินค้าที่เราจะส่งออกไปเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเนี่ยในแง่ไหนบ้างนะคะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นนะคะเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาซื้อของเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักแบรนด์นั้นเลยเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือว่ามันทำมาจากประเทศไหนถูกไหมคะไอ้นี่คือแบบเวลาที่เราไปจะไปหาของที่เราแบบเข้าไปแล้วไม่รู้จักอะไรเลยไอ้แบรนด์นี่ก็แปลกเป็นชื่อแปลกๆหมดก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันทำมาจากประเทศไหนอะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งต่อมาก็คือดูเรื่องของราคาเพราะราคาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยค่ะมี perception ว่ามันไม่มีของดีในราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้อะไรของที่มีคุณภาพเนี่ยซื้อของที่มันแพงกว่าไว้ก่อนดีกว่าถ้าแพงกว่าเนี่ยแปลว่าคุณภาพมันต้องดีกว่าไอ้นี่เป็นเรื่องของ perception เพราะเวลาที่น้องๆคนไหนเนี่ยเป็น SME เนี่ยนะคะบางทีการเซตราคาให้สูงเนี่ยมันเป็นการช่วยคอนเฟิร์มในเรื่องของ quality ด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนเนี่ยจะมี perception ว่าของที่มันแพงกว่าเนี่ยมันต้องดีกว่านะคะเสร็จจากเรื่องของตัว price เนี่ยถ้าใครมีการทำแบรนด์ถึงจะค่อยมาดูว่าอ๋อนี่มันก็เป็นแบบบะหมี่สำเร็จรูปนะทำมาจากเมืองไทยราคาก็โอเคเท่าๆกับแบบบะหมี่ที่ทำมาจากเวียดนามทำมาจากอะไรเสร็จแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายถ้าเขามีการสร้างแบรนด์เนี่ยก็คือบอกว่าอ๋อยิ่งถ้ามันเป็นมาม่าเนี่ยเฮ้ยรู้จักว่ะมันน่าจะต้องโอเคนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปทั้งโลกเนี่ยใช้ในการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้านี่พูดถึงตลาดที่เรียกว่าเป็นคอน sumer นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเนี่ยมีความสำคัญในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสเตอริโอไทป์เนี่ยคือหมายถึงว่าภาพที่คนนึกถึงเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงอ่ะแต่คนจะบอกเลยว่าถ้าพูดถึงเบลเยียมเนี่ยนะโอ้โหช็อกโกแลตเด็ดถ้าพูดถึงเมืองจีนเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่บอกว่าของมันต้องถูกอ่ะเพราะว่าเป็นประเทศที่เรียกว่ามีสเกลมหาศาลนะคะพูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยของต้องเป็นพวกไวน์พวกอาหารอะไรก็ตามที่มันแบบฮารูฮาราอะไรที่มันแบบลักชัวรี่เนี่ยต้องของฝรั่งเศสถ้าเป็นพวกเยอรมันเนี่ยถูกไหมคะถ้าเป็นรุ่นแบบประมาณเบบี้บูมเมอร์เนี่ยบอกเลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเยอรมันเท่านั้นยี่ห้ออะไรฉันก็ไม่รู้อะแต่ขอให้เป็นจากเยอรมันมาก่อนเนี่ยแปลว่าต้องทนนะคะถ้าเป็นอินเดียเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ๋อวันนี้พูดถึงอินเดียเนี่ยโคตรเก่งเรื่องเกี่ยวกับไอทีเลยเทเลคอมเอเชียเนี่ยพวกเทเลคอมไม่ใช่เทเลคอมเอเชียพวกเทเลคอมมิวนิเคชันเนี่ยถ้ามาจากอินเดียเนี่ยถือว่าเด็ดพวกนี้เป็นในด้าน positive แต่ทุกประเทศเนี่ยก็มีทั้งบวกและลบนะคะเวลาทุกพูดถึงเมืองจีนเนี่ยเราบอกว่าออกของถูกเราก็จะมีความรู้สึกว่าถูกมาพร้อมกับความช่วยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของมันจะแบบมีคุณภาพมันจะเรียบหรือเปล่านะคะเวลาพูดถึงเยอรมันเนี่ยของมีคุณภาพแต่ว่าเฮ้ยอย่าไปหวังเรื่องบริการนะเพราะคนเยอรมันเนี่ยโหยแบบแข็งทื่อมากเลยไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องบริการพวกนี้คือภาพลักษณ์ที่แต่ละประเทศเนี่ยมีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอาศัยเรื่องของ country of origin เป็นจุดในการที่จะลุกขึ้นมาทำการตลาดนะคะวันนี้เนี่ยต้องลุกขึ้นมามีการบริหารจัดการเพราะทุกประเทศเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น brand equity นะคะทุกประเทศเลยนะคะไม่ว่าต่อให้เมื่อกี้ที่พี่หนุ่ยพูดว่าคุณจะซื้อรถคอมพิวเตอร์จากลาวไหม
เราก็มีแบรนด์ perception มีแบรนด์ equity ถูกไหมคะเราก็จะบอกว่าโหยคนลาวเนี่ยเป็นธรรมชาติประเทศลาวเนี่ยเป็น